ลับมาติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในบ้านเรานะครับซึ่งก็พบว่าในพื้นที่จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวก็พบนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ภาพรวมทุกประเทศก็จะเห็นนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 7,500 คนครับมาดูกันที่ภาพรวมสถานการณ์ทั่วประเทศนะครับวันนี้พบว่ามีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้นนะครับ 7,500 คนส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคมปี65รวมแล้วนะครับกว่า 96,000 คนแล้วก็มีแนวโน้มหายป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนยอดผู้ป่วยกำลังรักษารวมแล้วก็มีมากกว่า 83,000 คนนะครับในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้น 8,112 คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้น19คนนะครับจังหวัดที่ติดเชื้อรายวันสูงสุด5อันดับแรกวันนี้ก็พบว่ายังเป็นจังหวัดเดิมแล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวโดยกรุงเทพมหานครนั้นก็อยู่ที่อันดับที่1นะครับติดเชื้อมากที่สุดยอดยังอยู่ที่ระดับ 1,000 คนติดต่อกันเป็นวันที่3อันดับที่2ก็คือสมุทรปราการนะครับ645คนอันดับที่3คือชลบุรี395คนอันดับที่4ก็คือภูเก็ตครับ385คนแล้วก็นนทบุรีที่359คนพามาดูกันที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสมแล้วกว่า113ล้านเข็มโดยฉีดในรอบวันที่ผ่านมากว่า 50,000 เข็มรวมฉีดเข็มแรกนะครับสะสมกว่า52ล้านเข็มฉีดเข็มที่2สะสมกว่า48ล้านเข็มฉีดเข็มที่3สะสมกว่า12ล้านเข็มแล้วก็ฉีดเข็มที่4สะสมกว่า 780,000 เข็มนะครับซึ่งสำหรับสถานการณ์โควิด-19 เราเองก็ยังคงต้องเฝ้าจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับภาพรวมในประเทศติดเชื้อใหม่อยู่ที่ระดับประมาณ 8,000 คนครับลักษณะของการติดเชื้อช่วงเวลานี้ค่ะจะพบว่าเป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อนมากขึ้นนะคะอย่างเช่นในเรือนจำทั้งในพื้นที่พังงาแล้วก็ที่มุกดาหารด้วยพังงาเนี่ยภาพรวมติดเชื้อไปมากกว่า400รายแล้วนะคะมุกดาหารมากกว่า70รายตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าต้องมีมาตรการในการคุมเข้มไม่ให้ระบาดไปมากกว่านี้ค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะคะตอนนี้นำร่องเปิดทดลองเรียนที่โรงเรียนมากกว่า157แห่งแล้วนะคะขณะเดียวกันทางจังหวัดเองยังคุมการระบาดในพื้นที่6อำเภอที่ยังพบกลุ่มก้อนการระบาดอยู่การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนมยังระบาดต่อเนื่องนะคะล่าสุดคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อมีการจับตากลุ่มก้อนการระบาดใหม่ใน6อำเภอประกอบด้วยวังยางนาแกนาว่าท่าอุเทนธาตุพนมและอำเภอเมืองทางสาธารณสุขคัดกรองหาผู้ติดเชื้อแบบวันต่อวันค่ะรวมไปถึงกลุ่มก้อนการระบาดล่าสุดในพื้นที่ตำบลเวิร์นพระบาทอำเภอท่าอุเทนรวม2หมู่บ้านติดเชื้อไปแล้วมากกว่า40คนเสี่ยงสูงมากกว่า200คนจากกลุ่มแม่ลูกอ่อนที่จัดงานผูกแขนรับขวัญลูกหลานตามประเพณีนะคะตอนนี้ยังคงมีการคัดกรองเฝ้าระวังต่อเนื่องยาวไปจนถึงปลายเดือนมกราคมนี้นอกจากนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนมยังทดลองอนุมัติเปิดเรียนออนไซต์จำนวน157แห่งแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก10แห่งค่ะส่วนยอดผู้ป่วยรายวันล่าสุดนั้นวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม29คนยอดสะสมสำหรับที่นครพนมนับตั้งแต่1มกราคม2565จนถึงปัจจุบัน706รายค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพังงาค่ะกรณีเกิดการระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำจังหวัดพังงาพบผู้ต้องขังติดโควิดรายแรกเมื่อ18มกราคมที่ผ่านมานะคะอยู่ในแดน2ต่อมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงาและสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ATK แก่ผู้ต้องขังทั้งเรือนจำจำนวน 2,360 คนแบ่งเป็นนักโทษชาย 1,901 คนนักโทษหญิง459คนผลปรากฏว่าพบเป็นบวกก็ส่งตรวจด้วยวิธีการ RT-PCR ยืนยันว่าติดเชื้อ428คนโดยผู้ป่วยไม่แสดงอาการนะคะตอนนี้เรือนจำจังหวัดพังงาออกประกาศขอให้ญาติและครอบครัวของผู้ต้องขังไม่ต้องกังวลทางเรือนจำและหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดได้ดูแลผู้ต้องขังอย่างเต็มที่ขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาคุณจำเริญทิพยพงษ์ธาดาสั่งการไปแล้วค่ะให้ทุกฝ่ายเร่งควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำอย่างเข้มข้นไม่ให้เกิดการระบาดสู่ชุมชนตอนนี้เจ้าหน้าที่จัดทำโรงพยาบาลสนาม2แห่งภายในเรือนจำจังหวัดพังงาเพื่อดูแลผู้ป่วยแล้วนะคะส่วนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุข
รายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจำจังหวัดมุกดาหารถ้าไปดูตั้งแต่ช่วง24ธันวาคมปีที่แล้วค่ะเรือนจำจังหวัดมุกดาหารได้รับผู้ต้องขังเพศชายอายุ47ปีเข้าไปยังเรือนจำผลการตรวจ ATK ครั้งที่1ผลเป็นลบนะคะและต่อมาเมื่อวันที่18มกราคมเรือนจำนำผู้ต้องขังไปขึ้นศาลพอกลับจากศาลเจ้าหน้าที่ตรวจ ATK ก่อนเข้าแดนกักปรากฏว่าผลเป็นบวกค่ะก็เลยตรวจด้วยวิธีการ RT-PCR ซ้ำทราบผลว่าติดเชื้อโควิด -19 ในวันต่อมานะคะซึ่งทางเรือนจำจังหวัดมุกดาหารเลยเดินหน้าด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อ Antigen Test Kit ทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขังทั้งหมด 1,814 คนพบผลเป็นบวก73คนและผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ RT-PCR ยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อ73คนแล้วค่ะไปปิดท้ายที่บรรยากาศการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะคะที่มาจากจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาเพื่อที่จะไปยังเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าในช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะนี่แหละค่ะมากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ติดต่อกันได้ง่ายทางบริษัทท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ทั้งของบริษัทซีทรานเฟอร์รี่แล้วก็ทางบริษัทราชาเฟอร์รี่ตอนนี้เขาตรวจเข้มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการเรือค่ะใครที่จะไปตามเกาะแก่งต่างๆและมาใช้บริการลงเรือต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ตรวจหาเชื้อก่อนลงเรือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วต้องมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมมายืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่และล่าสุดค่ะการระบาดของโควิดในพื้นที่สุราษฎร์ธานีตั้งแต่1มกราคม2565จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 2,502 รายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ